ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพระเครื่องพุทธศิลป์ล้ำค่ากับเออะมูเลตออนไลน์ความรู้มีไว้แบ่งปันพบกับผมวรภาสบุญมั่นเรามาศึกษาสะสมอย่างรู้คุณค่ากันนะครับในวันนี้ขอนำท่านมาพบกับพระนางกำแพงกรีบบัวนะครับพระเครื่องที่มีพุทธคุณเช่นเดียวกันกับพระกำแพงสุมกอใช้แทนกันได้ครับเรามาทราบประวัติของพระนางกำแพงกรีบบัวกันก่อนนะครับพระนางกำแพงกรีบบัวเป็นพระเครื่องที่สร้างในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทยเมื่อครั้งครองเมืองฉากกลางลาวอายุการสร้างนับถึงปัจจุบันกว่า700ปีมีพุทธสุดพุทธศิลป์แบบสุโขทัยองค์พระประทับนั่งปางมารวิชัยอยู่ในแม่พิมพ์รูปทรงกรีบบัวนะครับสำหรับองค์นี้เนี่ยถูกตัดนะครับด้านข้างเป็นทรงสามเหลี่ยมนะครับเพื่อที่จะเลี่ยมกรอบใช้นะครับพกพาติดตัวซึ่งก็พบในหลายกลุ่มนะครับเช่นกลุ่มวัดบรมธาตุกลุ่มวัดพิกุลกลุ่มวัดฤาษีแล้วก็อีกหลายกลุ่มนะครับในบริเวณลานทุ่งเศรษฐีเป็นพระเนื้อดินเผานะครับที่มีความละเอียดหนึบนุ่มนะครับในเนื้อพระเนี่ยจะมีเม็ดสีแดงๆนะครับที่เรียกว่าว่านดอกมะขามเนี่ยปรากฏอยู่ในเนื้อพระนะครับแล้วก็พุทธคุณยอดเยี่ยมในด้านเมตตามหานิยมโชคลาภโภคทรัพย์มีสิริสวัสดิมงคลเช่นเดียวกับพระกำแพงสมกอสามารถใช้แทนกันได้ครับนี่เป็นภาพด้านหน้าด้านหลังนะครับพุทธลักษณะนะครับพิมพ์พระเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของรูปทรงกรีบบัวนะครับตามที่ผมวาดให้ท่านได้ชมนะครับประมาณนี้นะครับแต่วันนี้ถูกตัดสามเหลี่ยมนะครับเพื่อเข้ากรอบองค์พระประทับนั่งปางมารวิชัยนะครับมีพุทธลักษณะแบบสุโขทัยด้านหลังองค์นี้เป็นลักษณะหลังเรียบนะครับครับเดี๋ยวเรามาเจาะลึกเนื้อพระนะครับชมภาพเนื้อพระกันว่าเป็นอย่างไรนะครับครับขอนำท่านชมภาพขยายพระกำแพงกรีบบัวกันนะครับเรามาขยายเจาะลึกเนื้อพระกันนะครับเนื้อพระกำแพงกรีบบัวนะครับองค์นี้ถูกตัดนะครับเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมเพื่อที่จะเลี่ยมเข้ากรอบนะครับท่านจะเห็นนะครับว่าเนื้อพระเนี่ยนะครับจะมีความละเอียดหนึบนุ่มนะครับคราบที่เห็นตรงนี้เป็นลักษณ์นะครับน่าจะเป็นพระที่เคยลงลักษณ์มานะครับสีบริเวณพระพักตร์เนี่ยเป็นสีผ่านนะครับมีคราบกรุบเกาะตามซอกลึกทั่วไปนะครับเราจะเห็นความแห้งเซตตัวนะครับของพระนะครับของเนื้อพระนะครับได้อย่างชัดเจนนะครับเป็นพระที่ประทับนั่งปางมารวิชัยนะครับนะครับมีพุทธลักษณะที่งดงามท่านจะเห็นพิมพ์พระนะครับนะครับแม้ผ่านมาหลายร้อยปีเนี่ยก็มีพิมพ์ที่คมชัดงดงามนะครับนะครับ
พระอุระก็จะเหมือนพระกำแพงลีลาเม็ดขนุนเลยนะครับผื่นผายนะครับเอวคอดกิ่วดักมหาบุรุษนะครับอันนี้เป็นลักษณะของเนื้อพระด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราชมด้านหลังกันนะครับดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับขยายให้ท่านได้ชมนะครับนะครับลักษณะเนื้อพระด้านหลังนะครับการกร่อนเนี่ยนะครับจะกร่อนหลุดกร่อนออกเป็นชั้นชั้นนะครับลักษณะเนื้อพระนะครับเนี่ยนะครับน่าจะเป็นเกล็ดของเดี๋ยวนะครับลองเช็คดูอีกทีโอ้น่าจะเป็นเนื้อพระนะครับว่านดอกมะขามนะครับเล็กๆนะครับไม่ใช่เกล็ดของรักนะครับติดอยู่กับเนื้อพระนะครับนะครับมีบางส่วนก็หลุดออกมานะครับเห็นลักษณะเนื้อนะครับเซตตัวแห้งเก่าแล้วก็มีคราบกรุบนะครับก็ติดแน่นทั่วไปนะครับอันนี้เป็นภาพด้านหลังนะครับท่านลองชมมิติองค์พระด้านข้างนะครับจะมีมิติคมชัดลึกที่งดงามนะครับผนังนะครับองค์พระนะครับพระพักพระอุระนะครับพระอุระนี่จะถือว่าโนนเด่นสูงสุดนะครับตามซอกแขนนะครับพิมพ์พระมีความงดงามคมชัดนะครับเนี่ยนะครับเนื้อพระเซตตัวแห้งเก่านะครับเราลองชมอีกด้านหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับด้านนี้ก็เช่นกันนะครับเราจะเห็นรอยของการตัดนะครับอันนี้ตัดพระเพื่อเข้ากรอบนะครับปกติพระกำแพงกรีบบัวก็จะมีลักษณะของพิมพ์พระเนี่ยนะครับโดยรวมคล้ายกรีบบัวแต่องค์นี้ตัดเป็นสามเหลี่ยมนะครับขนาดลงนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้ดูชัดขึ้นที่ด้านข้างนะครับจะเห็นมิติความคมชัดลึกงดงามนะครับเนื้อพระมีความแห้งเก่าดูเป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยเรามองจากมิติด้านบนนะครับลองดูว่าเป็นอย่างไรนะครับด้านบนก็เช่นกันนะครับจะเห็นมิติความคมชัดลึกนะครับตามร่องลึกเนี่ยก็จะมีคราบกรุบติดแน่นนะครับพระอุระนะครับเด่นนะครับเป็นสง่าตัดเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมนะครับลองดูอีกมุมหนึ่งนะครับหากเรามองจากใต้ฐานนะครับนะครับใต้ฐานอันนี้ก็จะเป็นร่องรอยนะครับของการตัดนะครับมีรอยขูดพิมพ์พระนะครับม
มีเส้นสายที่คมชัดงดงามนะครับเนื้อพระมีความแห้งเก่าดูเป็นธรรมชาตินะครับพระอุระนะครับสังเกตเส้นโค้งนะครับเนี่ยนะครับมีความอ่อนช้อยลงตัวแล้วก็งดงามนะครับเป็นพระเครื่องที่ทรงคุณค่านะครับวันนี้นำมาให้ท่านได้ชมกันเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับครับพระนางกำแพงกรีดบัวนะครับก็เป็นพระเครื่องที่ทรงคุณค่าวันนี้นำมาให้ท่านได้ชมนะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันหากท่านชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้นะครับกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดชมในตอนต่อไปผมจะพยายามนำพระเครื่องที่ทรงคุณค่ามาให้ท่านได้ชมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือคู่มือขุดกลุ่มบนดินเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาสะสมพระเครื่องหนังสือที่จะช่วยให้ท่านได้พบพระแท้และสะสมพระเครื่องได้อย่างมีความสุขหนังสือคำภีภาพพระเครื่องหกมิติหนังสือเล่มแรกของโลกที่มีภาพพระทุกองค์ครบทั้ง6มิติศึกษาเจาะลึกได้ครบทุกมุมมองหนังสือไตรภาคีพระลีลากำแพงเพชรหนังสือรวมสุดยอดพระเครื่องปางลีลาของเมืองไทยพระพุทธชินราชใบเสมาอมตะพระยอดขุนพลเรียนรู้เจาะลึกพระพุทธชินราชใบเสมาพระเครื่องที่เหมาะสำหรับผู้นำผู้ที่ต้องปกครองดูแลผู้คนควรมีติดกายนิตยสารเออมูเลตออนไลน์แมกกาซีนสื่อกลางการปล่อยเช่าโชว์ของคนรักพระเครื่องพระเครื่องกับนักบริหารพระเครื่องแต่ละปางแต่ละองค์มีนัยยะในการบริหารงานอย่างไรศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้เพื่อสร้างความสำเร็จที่มีประโยชน์หนังสือคู่มือคนทำได้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้ครับเรียนรู้เรื่องราวมากมายในโลกกว้างผ่านโทรศัพท์มือถือท่องไปกับมือถือนำชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยชมผลงานศิลปินแห่งชาติอาจารย์เฉลิมชัยโคสิพิพัฒน์อาจารย์ตะวันดัชนีและศิลปินแห่งชาติอีกหลายท่านในหนังสือเล่มนี้ครับหนังสือโควิด19 Time Lockdown Stay at Home New Normal มีความจริงที่เห็นต่างอย่างไรเราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปได้อย่างไรศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้ครับโควิด19 Time Art on Earth ศิลปะบนพื้นโลกที่รังสรรค์โดยธรรมชาติมีความงดงามเพียงใดดูได้จากหนังสือเล่มนี้ครับ Art on Earth ท่องไปกับมือถือท่องไปกับมือถือวัดพระศรีสรรเพชรร่วมชื่นชมศิลปะวัตถุและสถาปัตยกรรมของไทย
ที่วัดพระศรีสรรเพชมรดกโลกที่ขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโกเดินชมไปพร้อมกับผมนะครับที่วัดพระศรีสรรเพชหนังสือทุกเล่มวางจำหน่ายในรูปแบบอีบุ๊กผลงานที่กล่าวมาเป็นเพียงบางส่วนท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือต่างๆนะครับโดยเซิร์ชชื่อวรภาสบุญมั่นสามารถดาวน์โหลดและอ่านได้เลยครับหนังสือทุกเล่มวางจำหน่ายในรูปแบบอีบุ๊กครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการมาโดยตลอดขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจนบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ